ทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างลาคีปลอดป่วยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำปาฮือหมู่เฮาพบความสุขใสแม้นชีพรับดับล่วงไปบุญส่งฮือสุขสวดสดีขอกราบขวัญธรรมสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแพร่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube สถานีวิทยุ FM 104.50 MHz และพร้อมถึงภาคีเครือข่ายคลื่น4ข่าวชาวประชาและ8จังหวัดภาคเหนือซึ่งในเจ้าวันนี้ก็เป็นเจ้าวันพุธเนาะวันเจ้านี้เป็นเจ้าวันพุธที่28เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ในเจ้าวันนี้ก็เก้ากับผมอัตมภาพพระครูโสคนปริยัติเลขาคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหลือก็ได้นำรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้ง Facebook ว่าจะเป็น Facebook ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากทางเจริญโดยล่อท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยจากสถาบันธรรมาภิวัฒน์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง Facebook พระอาจารย์ดร.วิสิทธิ์วงศ์ใสมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ Facebook พระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิโปยิ้มแล้วรวยจากทุดงคสถานเพื่อสรรสาจังหวัดเชียงใหม่ Facebook พัฒพัฒนารามป่ายางหลวงวัดสันป่ายางอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทุกช่องทางในเจ้าวันนี้ก็ซึ่งก็ในเจ้าวันนี้ก็เป็นประจำแล้วก็จะเป็นท่านอาจารย์เจ้าคุณพระมรณเวทีนะแต่ในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าระบบ AI ก็ชุดว่าอุ่นวายสักน้อยหนึ่งเพราะว่าในช่วงนี้นั้นผู้ดำเนินรายการเองเข้ากับผมธรรมภาพแล้วก็ต้องเดินทางปฏิบัติศาสนกิจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะโดยใจรักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5คนเดือตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะประจำปี2567ซึ่งตอนนี้นะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเดือเขานั้นก็ลงพื้นที่ไปประมาณ11จังหวัดนะ11จังหวัดก็ตั้งแต่5สิงหาคมเป็นต้นมาก็ที่บ้านมอมะปางทองอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรวันที่6สิงหาคมบ้านไผ่นานเลิงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์7สิงหาคมนี่ก็เป็นบ้านรถงามอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรวันที่8สิงหาคมก็บ้านหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร
แล้วก็พักแล้วก็วันที่13สิงหาคมนะบ้านนาลับแหลงอำเภอทองแสนขันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์วันที่14สิงหาคมนี่ก็บ้านใหม่เจริญผลนะอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยวันที่15สิงหาคมนี่ก็บ้านแถวนะอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกวันที่16สิงหาคมนี่ก็บ้านเกาะตาเทียนอำเภอเมืองตากจังหวัดตากแล้วก็พักไปก็เริ่มวันที่20นะวันที่20สิงหาคมหรือว่า20สิงหาคมนี่ก็เป็นบ้านกองหินนะอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่วันที่21สิงหาคมนี่ก็บ้านคอนพึ่งนะอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็วันที่11สิงวันที่22สิงหาคมนี่ก็บ้านป่าเปาตำบลบ้านที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูนนะซึ่งก็วันศุกร์นี้นะวันศุกร์นี้ก็คือวันที่30นะ30สิงหาคมเวลา2ทุ่มจะถึง3ทุ่มเกินนี่ก็พี่น้องไตลือบ้านปากเป่าหมู่ที่2ตำบลบ้านที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูนก็จะมาออกรายการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบยุคใหม่อย่างไรดีนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเด้อนะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์อุทกภัยตั้ง8จังหวัดภาคเหนือของเรานั้นก็ฝนก็ค่อนข้างจะทีสักน้อยนึงฉะนั้นก็อย่างวันนี้ก็ออกอากาศที่อาคารพระธรรมสิทธาจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอาคาร5ชั้นนะแล้วก็หลังจากที่ออกรายการแล้วก็คงจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดลำปางเพราะว่าวันนี้นั้นมีกำหนดการนะที่จะออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านล่องเห็ดพัฒนาหมู่ที่8ตำบลบ้านแหงอำเภองาวจังหวัดลำปางแต่ที่วัดยามเทวีศรีวัฒนาตำบลบ้านแหงอำเภองาวจังหวัดลำปางและจากนั้นก็พี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเด้อที่กำลังติดตามตั้งเครือข่ายขึ้นสีขาวชาวประชา8จังหวัดภาคเหนือของเราต้องการที่ถ้าพบเจอผู้ดำเนินรายการก็สามารถทักทายได้เนอะเพราะว่าไปทุกจังหวัดในภาคเหนือเขาส่วนมากก็บอกว่าท่านอาจารย์ค่ะเป็น FC นะติดตามตลอดนี่นะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยนะเพื่อที่จะเป็นแนวช่องทางหนึ่งที่ทางประสงค์นักพัฒนาที่คณะสงฆ์งานที่คณะสงฆ์ได้มอบหมายเราก็ได้นำมาประชาสัมพันธ์สื่อสารคือพ่อแม่พี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังได้รับฟังทั่วโลกนะซึ่งก็มีผลงานอย่างพวกเราก็จะเอานำมาเสนออย่างยกตัวอย่างที่หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนี้นะอย่างวันก่อนนะก็จะเป็นบ้านกองหินอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สุกหน้านี่ก็จะเป็นบ้านปากเป่านะอำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูนนะซึ่งเราก็พยายามที่จะคือพี่น้องท่านผู้ฟังนะที่ติดตามว่าการพัฒนาหมู่บ้านนั้นเป็นมีการบริหารการจัดการอย่างไรนะกว่าที่จะได้รับการคัดเลือกจากทางผู้ว่าการจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแต่ละจังหวัดนั้นได้คัดหมู่บ้านเข้ามาเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ไม่ธรรมดาจะต้องมีดีแน่นอนเลยนอกจากที่วันนี้นะจะไปที่บ้านล่องเฮ็ดพัฒนาอำเภองาวจังหวัดลำปางแล้วก็วันที่29นี้ก็จะเอาน้ำบ่อไข่น้ำวังนี่บ่อไข่ออกเด้อบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมส่งข้อความมาทางอีบอกว่าที่จังหวัดลำปางน้ำท่วมบ้างไหมก็คงจะพอประมาณน้ำที่จังหวัดลำปางก็โดยเฉพาะน้ำสายเส้นเลือดน้ำสี่แม่น้ำหรือว่าจะเป็นปิงวังยมนาฏที่ภาคเหนือของเรานั้นก็ตอนนี้ก็ที่มีฝนตกเยอะสักหน่อยนักสักหน่อยนึงก็จะเป็นแม่น้ำยมก็แม่น้ำนาฏที่ได้รับผลกระทบส่วนแม่น้ำปิงก็แม่น้ำวังนั้นก็ยังทรงตัวอยู่ฝนก็แต่ว่านี้ที่เชียงใหม่แต่ว่านี้เดินทางกลับมาจากจังหวัดแพร่นะไปทำบุญเนื่องในวันพระธรรมวัดธรรมสวรรณะวันแห่งการฟังธรรมตลอดพรรษา8ค่ำนั้นก็จะไปนำคณะสัทธาญาติโยมทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาฟังเทศฟังธรรมที่วัดอินทปัญญาลาบ้านกองฝายหมู่ที่12ตำบลบ้านปิ่นอำเภอหลองจังหวัดแปะส่วน15ค่ำนั้นก็จะมาอยู่ที่เชียงใหม่ฉะนั้นก็เนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายตั้งพุทธศาสนาเขาก็ขาดศาสนาทายาทศาสนาทายาทศาสนาบุคคลที่จะ
เป็นหลักเป็นแกนในการที่จะทำให้การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในวัดวาอารามต่างๆฉะนั้นก็เฮาท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าในปัจจุบันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าลดน้อยลงฉะนั้นเฮาก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้นะเพียงเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนฉะนั้นพระครูโสพลปริยัติเคยถามคุณโยมแม่แม่อุ้ยจันจันฟองแก้วคำแสนแม่ของผู้ดำเนินการเองนะซึ่งมีลูกบ่าวด้วยกัน7คนนะก็ถามเพิ่นว่าแม่ถ้ามีลูกบ่าวนักเอาถวายวัดสักตนหนึ่งนอกพี่เนาะเพิ่นก็ยิ้มนะมีความสุขนะก็เป็นพระครูโสพลปริยัติอยู่เนี่ยนะก็บอกว่าอายุเราจะถึงบ่ได้มีเท่าไหร่นะก็กำจูพระพุทธศาสนาตัวอันมีอายุวันเดียวก็สืบทอดอายุพุทธศาสนาวันเดียวมี180ปี90ปีเฮาก็กำจูพระพุทธศาสนา8 90ปีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็บรรดาท่านพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ต้องมาช่วยกันนะเพราะว่านี่เป็นมรดกธรรมนะที่ทางบรรพบุรุษบรรพชนของเฮาเนี่ยได้ถ่ายทอดส่งมอบมรดกอันล้ำค่าก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยสู่พี่น้องพุทธศาสนิกชนฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมาคิดกันคิดแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนานี้อยู่กู้ประเทศไทยแล้วก็อยู่กู้โลกตลอดไปฉะนั้นก็อย่างเจ้านี้ก็ท่านอาจารย์จุคุณพระเทพปัญญาพรนะรองเจ้าคณะภาค4วัดตากฟ้าบอกว่าวันนี้พระครูโสพลผมลาหน้าวันนี้นะเพราะว่าจะต้องไปประชุมวัดประชารัฐสร้างสุขนะที่วัดเขียนเขตนะซึ่งก็พระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราชาดร.ก็ต้องไปด้วยเพราะเป็นคณะกรรมการรองประธานคณะกรรมการวัดประชารัฐสร้างสุขนะเช่นเดียวกันที่จะมีการประชุมแล้วก็จะต่อจากที่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยเซตนี้ก็จะพวกครูโสพลเองก็ต้องลงเกี่ยวกับหมู่โควัดประชารัฐสร้างสุขอีกนะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็หน่วยงานต่างๆก็ตกวันก่อนนี่ก็มีการประชุมศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดเชียงใหม่นะทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็โทรหาว่าท่านอาจารย์พระครูค่ะอยู่ที่ไหนจะพยายามติดต่อแต่เนื่องจากพระครูโสพลปริยัตินี้เป็นบุคคลของสาธารณะเนาะก็จําเป็นนะจําเป็นที่จะต้องเดินทางนะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะที่ไหนต้องการที่ความช่วยเหลือพระครูโสพลก็จะไปที่ท่านนะฉะนั้นรายการของเรานี่ก็มีการปรับตลอดนะตามปกตินั่นก็คณะครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นก็จะนำนานาสาระธรรมะนะมาอู่มาจ่ามาอื่นมากล่าวให้บรรดาท่านผู้ฟังฟังนะฉะนั้นก็ในช่วงนี้พระครูโสพลก็จะออกปฏิบัติงานก็ถือโอกาสเอาเวลาในกึ่งเพียงกึ่งชั่วโมงเนี้ยมาพบปะกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าวันนี้วันพรุ่งนี้วันคืนนี้หรือว่าในขณะเนี้ยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเหนือโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเจ้าอาวาสวัดพระราชรีพุ่นชัยพร้อมถึงคณะกรรมการของเขาเนี่ยแต่ซึ่งโดยเฉพาะคนเหนือตั้งเชียงใหม่เขาเนี่ยได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะบอกว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราชาดร.เจ้าอาวาสวัดประสิงห์วรมหาวิหารนี่ก็เป็นรองประธานคณะกรรมการท่านอาจารย์จุคุณพระศรีศรีศิลปาจารย์วัดพระธาตุศรีจอมทองนี่ก็รองคณะกรรมการท่านอาจารย์เจ้าคุณวิมลมุนีนะรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เขาก็กรรมการท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกุลนะนี่ก็กรรมการท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราพรหรือว่าครูบาขาวนี่ก็กรรมการแม้กระทั่งอาจารย์พระครูพิสิทธิ์ปทุมวัดที่วัดหนองบัวอำเภอหางดงก็กรรมการโดยมีพระครูโสพลปริยัตินะเป็นเลขานุการคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการแล้วก็เลขานุการนอกจากนั้นก็ยังมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแม่ของสอนเจ้าคุณพระสุมนศาสนกิจหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวัชรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อเจ้าคุณพระเมธีวชิรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาพระมีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกศัยเจติยาลักษณ์รองเจ้าคณะจังหวัดแปะวัดจ่อแห่แล้วก็ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวินัยสาธรวัดพระแท่นศิลาอาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกนี่นะเป็นคณะกรรมการกันนักหนาประมาณนอกนั้นเขาก็ยังมีคณะอนุกรรมการอีกเยอะแยะมากมายไปหมดประมาณ5-60ชีวิตบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ที่ออกปฏิบัติการวันนี้นะเขาก็มีนัดกันที่อำเภองาวนะบ้านล่องเฮ็ดพัฒนาอำเภองาว
จังหวัดลำปางนะที่ก็จะเดินทางไปฉันพระทหารเพลที่พุ่นนะซึ่งประมาณสัก8โมงนะเดกีเช็คกับท่านอาจารย์จกุลพระสิทธิวชิรานุกุลนะแล้วก็ท่านอาจารย์ปรัตอมริตพุทธสโลนะพร้อมถึงท่านอาจารย์พระครูสังฆรัตวัฒน์สุทธิยาโนจากวัดม่วงตนพร้อมทั้งพระครูหิรัญสุภานาตาพร้อมถึงทีมงานคณะอนุกรรมการต่างๆก็จะออกเดินทางกันบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะฉะนั้นก็เจ้าวันนี้เลยถือโอกาสมาพบปะกับบรรดาท่านผู้ฟังก่อนว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนที่เมื่อไรทำอะไรนะอู้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบอกว่าหลายท่านคนบอกว่าโอ้เป็นด้วยเจ้าลิสบายเขาเคยฝนตกนะฝนตกก็จำวัดอย่างเดียวอีนะคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนใหม่แต่เพียงเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนาเด้อนะแม่ทองคำพรมมินนะท่านอาจารย์พระครูจันทศรการวัดทุ่งมื่นน้อยนะนี่ก็เป็นพระนักจัดรายการนักเทศของประจำจ่องเฮาธรรมะรับอรุณเช่นเดียวกันคุณโยมนารินีคุณนารินีนะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะที่ติดตามทั้ง Facebook ทาง YouTube หรือว่าต่างสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็น FM 104.50 MHz นะ FM 88.25 MHz วัดศรีปันเงินเชียงอัสสัมปะตองเชียงใหม่พร้อมถึง8จังหวัดภาคเหนือเอาเนี่ยที่ติดตามเข้าฟังเนี่ยถ้ามีอย่างที่ท่านได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็แจ้งมาได้นะเพราะว่าทุกทีตามปกตินั้นก็โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเหนือเฮานั้นก็จะมีการไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อให้กำลังใจว่าใจไปจับพิษหรือว่าไปตำหนิติชินต่างๆมีแต่ไปร่วมอนุโมทนายินดีที่ชุมชนหมู่บ้านของเฮาในสามารถที่ยืนด้วยลำแข้งโดยเฉพาะมีภูมิปัญญามีผู้นำที่มีศีลมีธรรมมีศีลสุขแล้วมีธรรมสุขใจนี่เป็นต้นทำให้หมู่บ้านเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความสงบสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุรายาเมายาเสพติดอย่างต่างก็ปราศจากตรงนี้นะฉะนั้นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี่เป็นโครงการที่ดีมากๆเพราะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านส่วนวัดประชารัฐสร้างสุขนี่ก็เป็นการบริหารจัดการภายในวัดบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายพระวัดราชการโรงเรียนหมู่บ้านมีความมั่นคงมั่งคั่งมันจะยั่งยืนมีความสุขแบบยั่งยืนฉะนั้นก็วันนี้ไปที่บ้านล่องเฮ็ดพัฒนาอำเภอเงาจังหวัดลำปางวันพรุ่งนี้ก็ลำปางนี่ก็น้ำไม่ได้รับผลกระทบบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่วันพรุ่งนี้นี่สิวันพรุ่งนี้ไปที่บ้านฟ้าสีทองหมู่ที่11ตำบลสลีอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะจังหวัดพะเยานี่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเดี๋ยวกี้ได้รับการรายงานจากอันคุณยมเอกชัยสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาบอกว่าโอ้ท่านพระอาจารย์ครับที่จังหวัดนี้ทุกอำเภอเลยทุกอำเภอเลยได้รับผลกระทบบอกว่าโดยเฉพาะแม่น้ำอิงเนาะจังหวัดพะเยาเขานี่ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างที่พ่อคุณรามคำแหงพ่อคุณศรีอินทราทิตย์และพญางามเมืองต่างๆเพิ่นได้ทำลงสัญญา MOU กันสมัยก่อนนะเพิ่นบอกว่าจะสร้างเมืองนั้นแบบนี้เหมือนกับเมืองเชียงใหม่ของเฮานะซึ่งก็จะมีการที่วางระบบน้ำประปาเหมือนกับสุโขทัยอย่างต่างเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยเฉพาะที่กวนพะเยาที่ก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำบริโภคการใช้สายสอยต่างๆโดยเฉพาะมีแม่น้ำอิงเป็นหลักฉะนั้นก็ที่จังหวัดพะเยานั้นแน่นอนทุกอำเภอเลยบอกว่าจะเป็นเชียงม่วนปงแม่ใจคูแก้มแงวเจียงคำอำเภอเมืองดอกคำใต้แล้วก็อำเภอจุนอย่างในต่างๆวันนี้นะบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับผลกระทบหมดเลยนะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็โครงการหมู่บ้านรักษาศีลฮานก็จะเข้าไปที่บ้านฟ้าสีทองตำบลหมู่ที่11ตำบลสลีอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะซึ่งในขณะนี้ก็ตั้งคณะสงฆ์พร้อมถึงส่วนราชการนั้นก็ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยต่างๆซึ่งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเขานั้นก็มีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิรคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดสมมาเตอรถเปิ้นนะเดี๋ยวกลับไปนี้ถ้าจะบอกมีของฝากแน่นอนเลยผู้แบบนี้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอนะรองเจ้าคณะจังหวัดนะผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะรองที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตพะเยานะซึ่งก็มีมูลนิธิจันตองเปิ้นก็ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ตึงพี่น้องทีวีพะเยาของเฮ
เอาก็ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่นะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็โครงการของบารักษาสินห้าของเราด้วยการนำของพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกก็คงจะเข้าไปสมทบแผ่นกำหนึ่งนะซึ่งก็การตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาสินห้าก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะอีกรูปแบบหนึ่งนะเพราะว่านอกจากที่โครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าจะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ยังต้องไปช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่คือภารกิจนะที่เราได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ไทยนะจากคณะสงฆ์ไทยนะซึ่งโดยเฉพาะพระองค์นี้ก็พระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระวชิโรดมนะท่านอาจารย์ประมาพลอาภาท่านโลนะเจ้าคณะภาคหกนะจังหวัดไปแป้น่านพะเยาลำปางเจียงไฮอินทร์ห้าจังหวัดนี้ที่เปิดดูแลนะก็ประสานงานโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตนะอุดมบัณฑิตนั่นก็เพิ่งเดินทางกลับไปบอกว่าวันนี้ผมจะเดินทางขึ้นมาเกาะวันนี้ขึ้นล่องจากวัดเป็นมัจยมะโพพิษกรุงเทพมหานครมาขึ้นภาคเหนือของเขานะจึงโดยเฉพาะท่านอาจารย์เจ้าคุณก็ถือว่าเป็นสุดยอดของพระสงฆ์รุ่นใหม่นะวันก่อนนะก็ออกรายการเขาก็ขามานะขึ้นเครื่องบินขากลับนั่นนั่งรถยนต์วันนั้นก็ออกรายการตามต่างถนนหลายต่างไปล่องไปทางอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะซึ่งก็บางทีก็ชัดบางทีก็ว่าชัดนะวันนั้นก็ผ่านไปด้วยดีนะฉะนั้นก็วันนี้ลงที่ลำปางวันพรุ่งนี้ที่พะเยาแต่ฉะนั้นก็พี่น้องพะเยาก็ต้องการนะยังก็โทรบอกเนอประสานงานเด้อนะตั้งคณะสงฆ์แต่ละวัดแต่ละว่าหรือว่าตำบลอำเภอจังหวัดนะแล้วก็ทางศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดนั้นก็จะส่งเข้าไปส่วนกลางนะซึ่งตอนนี้ก็ถึงภาครัฐภาคเอกชนต่างๆก็เต็มที่นะเพื่อเมพี่น้องคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นก็บ่ต้องห่วงบ่ต้องเกรงใจคนไทยด้วยกันนะน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจนี่ใจกรรมของหลวงพ่อแดงพระเมธีวชิรประชาธรหลวงพ่อแดงสมุทรสงครามนี่ก็ยังไม่ได้เอาเพิ่นมาออกรายการเตี้ยแต่เพราะว่าเรื่องนี้ก็จะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมแล้วก็หมู่บ้านรักษาสินห้าตั้ง16จังหวัดภาคเหนือเขาก่อนหลังจากที่เสร็จตรงนี้แล้วเขาก็จะไปที่ภาคอื่นหนอื่นต่อไปจากนั้นก็พี่น้องเจียงม่วนอำเภอโป่งแม่ใจภูแก้มยาวเจียงคำอำเภอเมืองดอกคำใต้อำเภอจุนนี่ก็ทุกอำเภอเด้อของพี่น้องจังหวัดพะเยานี่ก็ขอเป็นกำลังใจเนอะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านซึ่งโดยเฉพาะวันก่อนนั้นก็นอกจากที่ในปัจจุบันนี้ตั้งคณะสงฆ์ไทยเขาก็ได้ทำ MOU กับกระทรวงยุติธรรมนะก็จะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนซึ่งโดยเฉพาะคณะสงฆ์ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ไกล่เกลี่ยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่แล้วก็ศูนย์ไกล่เกลี่ยของพระธรรมจาริกนะที่วัดห้วยบงอำเภอกัลยาณิวัฒนานะก็ลงไปเหมือนกันบรรดาพี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะฉะนั้นเขาก็จะช่วยกันนะช่วยกันมีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะเทมดหน้าดักเลยอู้ง่ายๆนะใจถึงใจนั่นแหละนั่นนะฉะนั้นก็แต่ว่านี้ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์ทิตาวิสิทธิ์โทแล้วก็พร้อมถึงท่านอาจารย์เจ้าคุณพระครูท่านอาจารย์ดร.เสน่ห์มูลนิธิลุ่มน้ำโขงนั่นก็ได้ไปเป็นตัวแทนของศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มจล.ยี่เขตเชียงใหม่แล้วก็ทำพระธรรมจาริกไปที่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงไฮ้ซึ่งก็มีพระเดชคุณหลวงพ่อพระราชวชิรคณีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮ้วัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนเป็นตัวแทนครับแล้วก็ก็คงจะไปที่พะเยาตุยแล้วก็เมืองแป้เมืองน่านนะเมืองแป้เมืองน่านเมืองแป้นั่นก็จะเป็นวันที่3วันที่4นั่นก็จะเป็นเมืองน่านแล้วก็ปิดโครงการที่วันที่4นะฉะนั้นก็ถึงแม้ฝนจะตกน้ำจะท่วมโครงการคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาสินห้าก็จะไปนะอย่างบ่มีเฮาได้เข้าในเขตพื้นที่เพื่อที่ไปแสดงนะความห่วงหาอะไรหรือว่าความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันฉะนั้นก็ได้คุยพระเดชคุณหลวงพ่อประเทศรัตนานายกก็บอกว่าการปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่นะฉะนั้นก็ในปัจจุบันนี้ก็เขาจะต้องทำงานตามหน้างานบรรดาท่านผู้ฟังหลายบางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่เขาได้อู้แต่ระบบเพียงเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเจียงม่วนป๋องแม่ใจภูกำยาวเจียงคำเมือง
ดอกคําไต้เจียงคําจุนนี่ก็รอได้เลยพวกนี้นะพวกนี้ไปพบกันวันที่29ส่วนวันที่30วันที่30นี้ก็จะไปที่ไหนก็วันที่30นี้ไปที่อันเจียงไฮวันเจียงไฮนี่ก็ไปที่บ้านสี่บุญยืนหมู่ที่10ตำบลสี่ดอนมูลอําเภอเจียงแสนจังหวัดเจียงไฮนี่แน่นอนอันตึงน้ำโขงตึงน้ำจีปะทะที่เชียงไฮ้นั่นนะนี่ก็ได้อู้ที่บอกว่าจะเป็นแต่ที่ได้รับผลกระทบนักของเชียงไฮ้เขานี่ก็จะเป็นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงลายขุนตานเวียงแก่นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายดังนั้นก็ถ้าจะเดินทางไปทางนั้นก็โปรดระมัดระวังส่วนตั้งไม่สายนั้นสบายละสบายปลอดภัยและกังวลเคลียร์พื้นที่ทุกอย่างพร้อมเรียกสำหรับการท่องเที่ยวฉะนั้นก็หลังจากที่น้ำลดแล้วเดี๋ยวมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เขาจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะสิ่งเขาก็บอกห่วงเพราะว่าตอนนี้ตั้งภาครัฐบาลตั้งรัฐเอกชนต่างๆก็ลงพื้นที่นะฉะนั้นก็นี่แหละคนไทยเขาที่มีเมืองไทยประเทศไทยอยู่นี้ในจนถึงปัจจุบันนี้พอเขามีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีสิ่งของพระราชทานลงพื้นที่เหมือนกันเด้อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปเงียบนี่ก็ได้รับรายงานจากทางส่วนลึกมาบอกว่าเนี่ยทั้งด้วยราชการเพราะว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเขาเพิ่นก็ทรงเป็นห่วงใหญ่ฉะนั้นบ่ต้องห่วงพวกแม่พี่น้องบรรดาประชาชนคนไทยทุกท่านขอมีความมั่นใจกับสถาบันของเขาบอกว่าเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาคนไทยไม่ทิ้งกันไว้ให้ข้างหลังจากนั้นก็พี่น้องอำเภอเทิงพญาเมงลายขุนตานเวียงแก่นหรือว่าอำเภอที่บ่ได้อู้ถึงเนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็ช่วยเป็นกำลังใจเด้อนะถ้าได้ต้องการสิ่งของช่วยเหลือต่างๆก็รายงานไปที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดในบ้านเลยแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเดี๋ยวเขาจะประสานงานกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้เป็นยุค AI นะเพียงคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับไปภายในบ่เกิน5นาทีบ่เกิน5นาทีบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาจะได้รับการแก้ไขไวนักยิ่งขึ้นนะฉะนั้นก็พี่น้องตั้ง4จังหวัดตึงเจียงไฮ้ตึงพะเยาตึงแปะตึงน่านตอนนี้น้ำตรงนี้ก็ล่องไปตั้งสุโขทัยศรีสัชนาลัยสวรรคโลกแล้วก็แม่น้ำน่านก็จะเป็นอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะแล้วก็พุ่นจะไปโพพิจิตรแล้วก็ไปนครสวรรค์นะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็จะน้ำก็จะไหลเลื่อนไปตั้งภาคเหนือตอนล่างลงนครสวรรค์ก็พุ่นลงภาคกลางพุ่นนะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติพ่อแม่พี่น้องคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่ถ้าเขาคิดถึงเรื่องธรรมชาตินะฉะนั้นเขาก็จะต้องกลับมาดูแลว่าถ้าสมัยก่อนนี้เมื่อ50ปีก่อนนั้นน้ำเนี่ยมันไข่ท่วมนะน้ำมันไข่ท่วมบ้านท่วมเมืองแต่ในปัจจุบันนี้น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองนักเพราะอย่างเพราะอะไรในเขาจะต้องมาตั้งคำถามกันไว้ก่อนว่าเพราะอะไรน้ำถึงท่วมแต่ก่อนนี้บ่มีน้ำท่วมแค่ไหลเป็นเรื่องธรรมชาติปกติแต่ในปัจจุบันมีน้ำท่วมเกิดจากอะไรเกิดจากอย่างเช่นเขาก็จะต้องมาแก้ไขกันนะมีโจทย์แล้วว่าทำไมน้ำจึงท่วมแค่นี้จากนั้นเขาก็ค่อยศึกษาหรือกันหน่วยวิจัยพวกอะไรอย่างต่างๆภาครัฐภาคเอกชนกำลังก็ช่วยกันคิดโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าคนบอกว่าเขาจะปลูกป่ารักษาป่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆนะสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงเพิ่นก็บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าฉันก็จะเป็นน้ำนะฉะนั้นน้ำบ่อน้ำคลองเป็นหลอกน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจของพี่น้องคนไทยบ่ได้ไปทั่วโลกมีอย่างเดือดร้อนทั่วโลกเขาไปหมดประเทศไทยเขานี่นะไทยแลนด์นี่นะฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็เวลาหมดเวลาจำเป็นที่จะต้องนำรายการจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนฉะนั้นก็วันที่28สิงหาคมที่บ้านล่องเฮ็ดพัฒนาอำเภอเงาจังหวัดลำปางวันที่29สิงหาคมวันฟ้าสีทองตำบลสลีตำบลสลีอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาวันที่30สิงหาคมนี้ก็บ้านสี่บุญยืนหมู่ที่10ตำบลสี่ดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงไฮ้พบกับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อที่จะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนฉะนั้นใจถึงใจสำหรับในเจ้านี้ก็เวลาหมดเวลาจำเป็นที่จะต้องนำรายการธรรมรับอดุลจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่สำหรับในเจ้านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสาธุThank you.
Thank you.